กับพี่น้องเกษตรกรของเราค่ะเป็นตัวแทนตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองภาวินีชาวชัยและอีกท่านหนึ่งคุณยุทธเมืองการค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ห้ามพลาดพี่น้องครับเกริ่นไว้ล่วงหน้านิดนึงขอเรียนเชิญค่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วจะมีสว.ของประชาชนมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเตรียมใจสักครู่นะครับเอาละครับตัวแทนเกษตรกรคุณยุทธเมืองการค่ะเชิญเลยค่ะขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะคนละ5นาทีนะคะคนละแถวเลยนะคะพอแถวที่1ลงแถวที่2ก็ขึ้นไปด้านหน้าเลยนะคะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะดิฉันประธานแม่บ้านเกษตรอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะที่มาในวันนี้นะคะดิฉันรวมตัวกันมา40ชีวิตไม่มีผู้นำมาไม่มีนักการเมืองชักจูงมาพวกดิฉันมาด้วยใจค่ะและก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีศรัทธามีใจรักองค์เหนือหัวของเราออกมาเถอะค่ะมาช่วยกันปกป้องบ้านเมืองของเราไม่รู้จะพูดอะไรนะคะพ่อเกิดมาดิฉันไม่เคยเห็นคนมากขนาดนี้อยากจะบอกความในใจนะคะว่าบ้านเมืองหรืออะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้แต่ที่พวกหนูอยู่ไม่ได้ต้องหยุดตัดยางมาก็เพื่อพ่อค่ะขอให้ทุกคนนะคะรวมใจกันถึงพวกหนูจะอยู่ไกลไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยๆแต่ทุกวันจะส่งกำลังใจและแรงเชียร์และก็จะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อๆให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกอบกู้เอกราชถ้าหนูพูดอะไรผิดไปขอโทษนะคะเพราะชีวิตหนูไม่เคยมีสักคริปโอ้โหชีวิตหนูไม่เคยมีสคริปต์ค่ะแม่บ้านของเราเกษตรกรของเรามีอีกไหมคะขอดูป้ายค่ะเกษตรกรของเรานะคะไหนไหนไหนดูซิพี่น้องชาวตำบลวังจันทร์จังหวัดระยองมาเพื่อพ่อหลวงขอบพระคุณมากค่ะพี่คะวาทะทองชีวิตหนูไม่เคยมีสคริปต์สวัสดีค่ะ